นี่ก็จะมา สวัสดีครับเพื่อนวันนี้จะพามาดูมาเช็คน้ำมันเครื่องนะครับก่อนทำงานนะครับเช็คเครื่องยนต์นิดนึงยกฝาเครื่องออกไปเลยนี่ครับยกฝาเครื่องประมาณนี้นะครับยกเปิดออกมาก็จะเห็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เราก็ไปดูที่สายวัดเอน้ำมันเครื่องนะครับเราดึงออกมานะครับเราก็จะเห็นระดับน้ำมันเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่ไอตัววาล์วเนี่ยคือระดับที่เขากำหนดมาให้นะครับว่าไม่เกินตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะเช็คนะครับทุกครั้งนะครับเรามาทำความสะอาดก่อนนะครับเช็ดกับผ้าลูบก่อนนะครับถ่ายมือเดียวนะครับจะยากหน่อยนะครับเราก็จุ่มเขาลงไปอีกทีนึงนะครับในรูของเขานั่นแหละที่เดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆดันลงไปนะครับดันลงไปก็ดึงกลับขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะมาเช็คอีกทีว่าน้ำมันเครื่องของเรานะครับอยู่ในตำแหน่งใดนะครับเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งตัวเฮดนะครับตัวเฮดนะครับคือน้ำมันยังสูงอยู่นะครับจะมีสัญลักษณ์ตัวเฮดนะครับแปลว่าน้ำมันไม่ขาดนะครับน้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับใส่ให้แน่นนะครับเราก็ไปดูที่สายพานนะครับสายพานแล้วก็เอามือกดนะครับสายพานเริ่มหย่อนแล้วครับเนี่ยคิดแต่ว่าก็ยังพอได้อยู่ครับหย่อนไม่เยอะหย่อนประมาณสัก1เซนโดยกะด้วยระยะน้ำหนักมือที่กดลงนะครับประมาณ1เซนก็ยังได้อยู่ครับนะก็ไปต่อกันที่การปิดก่อนปิดก่อนนี่ครับสำคัญเลยหม้อน้ำครับน้ำขาดไปนิดนึงประมาณสัก 2-3 เซนนะครับเดี๋ยวผมขอแปะน้ำมาเติมก่อนสักหน่อยนะครับไปหากระปุกน้ำก่อนมีน้ำอยู่ในถังครับพอดีเทลงไปเลยครับเทมันล้นไปเลยแล้วเราก็ปิดเครื่องครับโอ้ปิดเครื่องปิดฝาไว้เหมือนเดิมเป็นการตรวจเช็คนะครับช่วงเช้าเราก็มาดูว่ารถเราจะพร้อมทำงานก็ต่อเมื่อเราตรวจเช็คเครื่องยนต์แล้วก็ดูน้ำมันคงน้ำมันเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ผมยืนนี่ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับช่วงเช้าๆนะครับอันนี้เอามาเดี๋ยวนี่ครับใส่ยังไม่ได้ครับตรงนี้ล็อกใหม่โอเคปึ๊บนะครับทำคนเดียวครับจะยากหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดหน้าอันเดียวกันนี่แหละครับ